เราจะไปเชียร์วิซาร์ดบล็อกในงานไอดอลลีกไม่ใช่สนามนี่อ๋อไม่ใช่ราชมังเหรอโอ้โอ้กลิ่นเหม็นเลยถ้าไม่ใช่ผมนะโดนไปเจ็ดทุ่มอาฮามาเอาสิเอาสิใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเฮ้ยช่องผมเอ้าช่องผมไม่ใช่ของผมหรอสวัสดีครับผมวันบล็อกนะวันนี้เราจะไปเชียร์ฟิซาร์ดบล็อกในงานไอดอลลีกที่สนาม BG ปทุมนะครับงานไอดอลลีกเนี่ยก็จะมีรวมพวกยูทูบเบอร์หลายๆท่านแล้วก็จะมีแร็ปเปอร์มึงไม่ได้จัดนะไม่ได้จัดทรงอะไรเลยนะแร็ปเปอร์แล้วก็ใครอีกอ่ะบาบอลอ๋อใช่ทีมที่ทำเพจบอลนะแล้วก็มีแบบทีมชาติไทยนะก็ใช่จะมีธีราธรไม่ใช่ติดมั่วว่าครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมที่จะไปเชียร์ฟิซาร์ดบล็อกกันนะครับตื่นเต้นไหมครับไม่ค่อยตื่นเต้นอะระหว่างอยู่หน้าตัวอิหม่ามตอนทำพิธีนิกะกับอยู่ในสนามอันไหนตื่นเต้นกว่าน่าจะอยู่ตอนหน้าตัวอิหม่ามกับใครเมื่อไหร่อะปาฟีเหรอคิดว่าไปยิงได้ป่ะวันนี้เล่นกองหลังใช่ไอ้กองหลังก็ยิงได้เข้าประตูตัวเองจริงเหรอรอดูเลยถ้าผมยิงเข้าประตูตัวเองนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงชาบูน้องเลยเออคือไม่มีแน่นอนไม่พลาดได้เห็นอ่ะถ้าแบยิงเข้าโกเขาอ่ะเป็นกองหลังนะถ้ายิงได้เลี้ยงชาบูไปปะจัดไปจริงเหรอโอเคนะไปเจอกันที่สนามครับยูยอบริบายุฮันอ่ะนี่ครับตอนนี้เราก็ถึงที่สนามแล้วทุกคนแต่ว่าไม่มีคนเลยว่ะไม่มีคนคือแบบไม่มืออาชีพอ่ะคือเรานัดกันแล้วไงว่าต้องมาตอนเที่ยงไงทุกคนแต่แบบพอมาถึงไม่มีคนเลยทำไมอ่ะเขายกเลิกไหมไม่ได้ยกเลิกนะถ้ายกเลิกมันก็ต้องมีซุ้มมีอะไรอยู่นะไม่คืออีกนานไหมอีกนานมากเลยปะอีกนานไม่จะไปนี่ตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วทุกคนแล้วเรามาดูโอ้เต้นโคตรแรงอ่ะไม่เต้นหรอนานเล่นเต้นไงไม่ตื่นเต้นเลยนะเฉยๆมากใช่อ่ะปกติเราเตะบอลอยู่แล้วไงทุกคนอันนี้คือแบบคิดจะมาซ้อมคิดซะว่าเหมือนเป็นเล่นหลังโรงเรียนแข่งเสร็จก็คือ BG เซ็นเลยเซ็นให้มายกไอ้ยกเสาประตูเฮ้ยฟิลนักเตะ BG แล้วทุกคนคนเริ่มเยอะนะตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นฟีการ์ดซ้อมปีหน้าผมอาจจะลงนะลงไอ้ด้านหลีเดี๋ยวไอ้ด้านไฟใส่นี่ก็ไปเข้าไปในห้องได้นะเขาจะถามว่ามึงคือใครผมคือคนที่ตามหาหัวเด็กทำยังไปหาหัวเด็กยังไปเดี๋ยวรู้หาด้วยกันมาหาด้วยกันได้ครับพี่ดีหาหัวเด็กเลยใช่ครับโอ้โหนี่ FC นี่เพื่อนผมทุกคนนี่ไงขอถ่ายกับพี่อันนี้คือเสื้อกลางใช่ไหมอยากลงมากเลยทุกคนคือแบบนักเตะอาชีพบางคนคือยังไม่ได้มาเล่นสนามนี้เลยแล้วแล้วแบบเป็นยูทูบเบอร์ได้ลงสนามนี้ทุกคนไปขอบคุณครับไปเจอกันในสนามนะเดี๋ยวผมจะเข้าในสนามแล้วทุกคนไปฝากดูไอ้ผมด้วยไม่ใช่ตอนนี้เราก็ตรวจตั๋วเรียบร้อยนะครับกำลังจะเข้าสนามนะครับทุกคนว่าคนเยอะมากที่นั่ง 12,000 ที่นั่งก็คือเต็มหมดเลยรอบหน้านะผมถ้าผมครบ 500,000 เมื่อไหร่ก็อยากเล่นมากเลยเชียร์ใครเนี่ยมาดิเชียร์สีแดงครับสีแดงอ๋อเชียร์ใครอ่ะสีแดงสีฟ้าไปแล้วสีฟ้าไปแล้ว
อ๋อสีแดงอ่ะแดงมันแดงมันแดงไม่เป็นเล่นอ่ะใช่ใช่รู้จักพิซซ่าไหมรู้จักครับรู้จักพิซซ่าบล็อกเนี่ยรู้จักไหมอ๋อไปเห็นแล้วไปเห็นแล้วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเจอกันนี่นะครับตอนนี้นักเตะก็ลงสนามเลยนะครับคนแต่ว่าเบอร์19ไม่เห็นนะเขารู้ไหมเห็นปะที่มีเหล่าเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์หลายคนนะทุกคนโอ้ก็แค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเอาไฮไลท์ของ Wizard Vlog รวมทุกจังหวะจากไลฟ์สดของ Idol League นะทุกคนแต่ผมกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์คือผมอยากจะเอามาพากย์เป็น3ภาษาเพราะว่าพี่เขาเนี่ยเคยไปมา3ประเทศแล้วนะทุกคนลองไปดูช่องพี่เขาได้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ชมแล้วกันนะโอเคตั้งใจเลยนะสุดที่สุดเดี๋ยวผมจะเข้าไปบุกห้องแต่งตัวของทีม All Star เราไปดูกันว่าจะเจอใครบ้างดึงครับดึงตึงสุดแล้วอ่ะตึงสุดแบบเมื่อกี้นะถ้าไม่ใช่ผมนะโดนไป7ทุ่มนาราจับเซ็นแล้วนาราจับเซ็นได้ยินเมื่อกี้ผมบอกว่า BG จ้องจะเซ็นผมอ่ะคือชนะทิพย์ไงJack back home. Oh, Jack back home. Oh, clean man มากเลยทุกคน เดี๋ยวต่อมาไอ้ต่อโดดแล้วไม่พูดต่อโดดแล้วอ๋อปิดแล้วปิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาด้วยเอาด้วยขอบคุณ Hey bro What's up Asmara Hama Assalamualaikum Assalamualaikum Salam เท่าไหร่69หรือว่า59อันนี้59ถึง95ขอไม่ใช่99คือปกติอ่ะเห็นได้บางคนน่ะแบบมันหน้าตายาวของปกติอ่ะผมบอกมาคือแบบอาบน้ำเสร็จก็จะแบบมัดคอมาบิดมือล็อกมัดคอ2ทีอ่ะคือเอานี่ว่ะทั้งสนามไม่มีใครเท่ากูครับแต่มดูทำเหี้ยคือใครวะคือใครวะคือไม่งงแล้วตั้งแต่เราอยู่ตรงเนี้ยไม่งงแล้วเอาสอนลูกเอาประตูไปเจอประตูจบแล้วดิ
ไอดอลลีกซีซั่นแรกซีซั่นนี้ผมขอเป็นผู้ชมไปก่อนนะครับซีซั่นหน้าถ้าทุกคนช่วยกันกดติดตามครบ 500,000 ผมอาจจะได้มาเล่นอยู่ที่สนามนี้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เด็กหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าพี่วันครับพี่วันครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับพี่ครับพี่ครับนี่วันนี้วันครับวันนี้นี่ว่าหาวเด็กนี่หาวเด็กเหมือนกันครับนี่ครับเข้าถึงยากแล้วตอนนี้